กันทั่วหน้าเน็ตเจมจัดเต็มมิดแอนด์กรีดแฟนคลับไทยเทศร่วมงานสวิสเซ่รักตัวเองได้สนุกกว่าที่เคยมาแรงแซงทุกทางโค้งสำหรับนักแสดงสายวายสุดฮอตเน็ตศิรภพและเจมสุภมงคลจากซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนนท์ที่เพิ่งออนแอร์กันไปแบบสดๆร้อนๆและล่าสุดเน็ตเจมยังควงแขนกันมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์สวิสเซ่และร่วมกิจกรรมสวิสเซ่รักตัวเองได้สนุกกว่าที่เคยแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองแบบไม่มีกั๊กพร้อมทำภารกิจสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้โชคดีทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์แบบใกล้ชิดค่ะครับผมงานวันนี้ก็เป็นงานสวิสเซ่นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางสวิสเซ่นะครับผมที่เหมือนกับเอ็นดูพวกเรา2คนให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมแล้วก็พวกเราก็มีกิจกรรมกับพี่ๆแฟนคลับครับผมเป็นเหมือนกับ private event ครับผมจะมีเหมือนกับมีโชว์มินิร้องเพลงนิดนึงครับผมแล้วก็มีทานข้าวถ่ายรูปเล่นเกมกันนี่แหละครับผมเป็นเหมือนกับ private ครับผมอ๋อใช่ครับผมก็นี่ก็เป็นกิจกรรมแรกที่เราเคยทำเหมือนกันแบบการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็จะเราอาจจะไม่ได้ทานแต่เราอาจจะแบบกับเดินดูพี่ๆแฟนๆครับทานแล้วก็ช่วยเขาอะครับช่วยแบบช่วยกินของที่เขาทำใช่ไหมครับน่าจะกินไม่ไหวอยู่อาจจะแบบช่วยเอนเตอร์เทนช่วยพูดคุยกับพี่ๆเขาอะครับจริงๆเราไม่รู้เลยจริงๆเราไม่รู้เลยครับผมแต่ว่าเกือบทุกงานก็จะมีเหมือนกับพี่ๆแฟนคลับชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยเป็นอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยครับสวิสเซ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับผมที่แบบว่าจะคอยแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องเล็บผิวผมอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบจะไปทางแนวแบบว่าบิวตี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับผมจริงๆวันนี้เหมือนกับโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบิวตี้ครับผมแต่ว่าจริงๆเขาก็มีหลายเกี่ยวกับวิตามินใช่ครับมีหลายวิตามินก็ก็ไอตัวที่เราได้มาในวันนี้ก็จะเป็นสวิสเซ่เกี่ยวกับเป็นตัววิตามินซีครับที่เราสามารถทานได้แบบว่าโดยที่แบบไม่ต้องดื่มน้ำตามนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากแบบที่จะกินยาแบบเม็ดแล้วสามารถแบบกินน้ำตามก็ตัวสวิสเซ่ก็จะเป็นแบบตัวที่เราสามารถเคี้ยวได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันจะคล้ายขนมครับใช่ซึ่งจะไม่มีน้ำตาลด้วยใช่แล้วรสชาติก็จะหวานน้ำมันเป็นน้ำผึ้งใช่เปรี้ยวแล้วก็หวานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเจมก็คือแบบพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือด้วยความที่เจมป่วยง่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เลยจะต้องกินทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยครับใช่ครับมาที่สำคัญก็ต้องเวลานอนครับผมเพราะว่าใช่เวลานอนคือเหมือนกับเดี๋ยวนี้พวกเราเริ่มมีงานเข้ามาเยอะเรารู้สึกว่าการนอนก็คือสำคัญมากแล้วก็ต้องดื่มน้ำด้วยครับผมเพราะว่าเป็นคนที่แบบลืมดื่มน้ำเพราะจริงๆคือก่อนนอนคือต้องควรดื่มน้ำเยอะแต่ว่าเวลาดื่มเยอะก็จะเข้าน้ำบ่อยใช่ครับก็เลยนอนน้อยก็เลยพยายามที่ระหว่างวันก็คือจะพยายามกินน้ำเยอะทานครับผมใช่ครับผมพวกวิตามินรวมบ้างหรือว่าตัวไหนที่เรารู้สึกแบบว่าเราขาดในช่วงนี้อะไรเงี้ยผมก็จะกินอะไรเงี้ยครับพวกคอลลาเจนด้วยวิตามินซีอย่างเงี้ยครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากกิจกรรมของสวิสเซ่ในวันนี้ด้วยนะครับใครที่แบบไม่ได้มาหน้างานวันนี้ก็ให้กำลังใจผ่านหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็อย่าเล่นนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับผมอย่าเล่นกันนนนะครับผมวันนี้วันแรกนะครับผม18กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา16:40 น.นะครับผมที่ช่อง1331ครับผมแล้วก็สามารถดูรีรันได้ที่ YouTube Money Channel นะครับผม17:45 ครับผมแล้วก็ Uncut Version ที่ iQIYI นะครับผม17:45 ครับใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าหลังจากนี้ก็จะมีออนทุกๆวันเสาร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับติดตามก็ช่วยกันปั่นเทรนใน Twitter ด้วยนะครับ